ก็เห็นว่าทั้งสองกรณีนะครับสสของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีพฤติการที่คุกคามทางเพศจริงนะครับแล้วก็มีถือว่าผิดวินัยร้ายแรงของพรรคถึงขั้นที่จะต้องพิจารณาให้พ้นจากสมาชิกพรรคนะครับซึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วก็ตามข้อบังคับพรรคเนี่ยการจะขัดนะครับให้สมาชิกพรรคที่เป็นสสพ้นจากตำแหน่งนะครับพ้นจากความเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยจำเป็นต้องเรียกประชุมสสร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรคซึ่งจะต้องใช้เสียง3ใน4ของจำนวนกรรมการบริหารพรรคและสสของพรรคนะครับ3ใน4ของจำนวนที่มีอยู่นะครับไม่ใช่จำนวนที่มาประชุมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยทางสสและคณะกรรมการบริหารพรรคมาประชุมได้นะครับ128ท่านนะครับ128ท่านนะครับเนื่องจากว่าหลายท่านติดภารกิจนะครับในการลงพื้นที่ของกรรมาธิการแล้วก็ภารกิจส่วนตัวที่ไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับก็ผลการพิจารณาในที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและสสพรรคก้าวไกลทั้ง2กรณีนะครับก็เห็นตรงกันว่าทั้ง2กรณีนี้มีพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศจริงนะครับแล้วก็ถือว่าขัดต่อวินัยของพรรคขั้นร้ายแรงและขัดต่ออุดมการณ์และคุณค่าของพรรคซึ่งโทษสูงสุดสำหรับกรณีนี้นะครับก็จะเป็นการให้พ้นจากสมาชิกพรรคโทษรองลงมาก็คือตัดสิทธิ์ที่พึงมีทั้งหมดแล้วก็คาดโทษนะครับของที่ประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคก็ออกมานะครับว่าในกรณีของคุณวุฒิพงษ์ทองเหลานะครับส.ส.ปราจีนบุรีเนี่ยนะครับมติของที่ประชุมร่วมก็ให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลนะครับส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือกรณีคุณชัยยัมพวานนะครับต้องบอกว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับก็คือ106เสียงจาก128เสียงที่มาประชุมในวันนี้นะครับเห็นควรให้ขับออกจากสมาชิกพรรคแต่เนื่องจากว่าเสียงไม่ถึง1 3ใน4ของจำนวนกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ที่มีอยู่นะครับซึ่งเท่ากับ116เสียงนะครับก็ถือว่ายังไม่สามารถมีมติที่จะขับพ้นออกจากสมาชิกพรรคได้แต่ที่ประชุมก็เห็นว่าควรจะตัดสิทธิ์พึงมีทั้งหมดนะครับของคุณชัยยัมพวานนะครับและให้คาดโทษไม่ไต่ไปตลอดสมัยประชุมนี้หากมีพฤติกรรมใดๆอีกนะครับที่เป็นลักษณะเข้าข่ายคุกคามทางเพศจะต้องขับให้ต้องให้พ้นจากสมาชิกพรรคนะครับนอกจากนี้ที่ประชุมร่วมของกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคก้าวไกลยังเห็นว่านะครับคุณชัยยัมพวานจะต้องออกมายอมรับผิดนะครับและขอโทษต่อสังคมและก็ขอโทษต่อผู้เสียหายทั้งหมดรวมถึงจะต้องชดเชยเยียวยานะครับตามที่ผู้เสียหายต้องการนะครับ